สวัสดีครับวันนี้มาทำปีกบนไก่ทอดซอสกะปิไก่ครึ่งกิโลกระเทียม6อันรากผักชีซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำตาลปาล์ม1ช้อนกะปิ1ช้อนงา1ช้อนต้นหอมแป้งทอดกรอบ2ช้อนน้ำเอาเน็ตหน่อยไก่ใส่หม้อแป้งแล้วก็ยำน้ำมันใส่กระทะให้ร้อนก่อนแล้วค่อยใส่ไก่แล้วก็ทอดไปเรื่อยๆให้ไก่กรอบก่อนแล้วค่อยใส่จานใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีแล้วก็ใส่กะปิ1ช้อนใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็คนแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ใส่น้ำตาลปาล์มคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไก่ที่ทอดไว้ใส่ในกระทะแล้วก็ทอดใหม่อีกครั้งอาหารเสร็จแล้วครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็โรยงาทำอาหารไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วย